สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ KPOp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับหนึ่งในสมาชิกของวงไอดอลอย่างมินนี่นั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันนี้นะคะว่ามินนี่เนี่ยเธอก็เป็นเมมเบอร์ชาวไทยแล้วสมาชิกของวงไอด เ,ะะเรียกได้ว่ามีชาวต่างชาติถึง3คนเลยแล้วก็มีชาวเกาหลี2คนแต่ว่าเป็น1วงนะคะที่หลายนเนีคนต่างชมว่าร้องเพลงเกาหลีเนี่ยสำเนียงดีทุกคนเลยแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติอยู่เกินครึ่งวงนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับวงไอดอเองนะคะหลายๆคนต่างชมว่าเป็นวงวิชวลอีกวงหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความวิชวลมากมากเลยสําหรับตําแหน่งวิชวลน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งเลยที่หลายๆ คนเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจแล้วแบบว่าตำแหน่งวิชวลน,นะคะก็มักจะได้มาแบบว่าเป็นที่นิยมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นอ่านเป็นทายของชาวเกาหลีประมาณนี้แล้วก็อย่างวงไอดอลเองคนที่แบบว่าหลายๆคนมองว่าเป็นวิชวลก็น่าจะเป็นชูฮว,วากับมิยอนนั่นเองนะคะซึ่ง2คนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความวิชวลเนี่ยก็คือต้องยอมเขาจริงๆก็คือสวยแล้วก็สะดุดมากๆเลยแล้วหลายๆคนนะคะก็ต่างพูดถึงการ แต่ว่าอย่างล่าสุดเหมือนว่าชาวเกาหลีเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงกันนะคะว่าอีกหนึ่งคนเลยที่อยากจะให้อยู่ในตําแหน่งวิชวลนะคะของวงไอดอลเนี่ยก็คือมินนี่ก็คือชาวเกาหลีเนี่ยนะคะอวยเธอจริงๆนะคะเป็นลูกรักของชาวเกาหลีจริงๆสมกับตําแหน่งชายานะคะคิมมินนี่เพราะว่าชาวเกาหลีเนี่ยนะคะชื่นชอบเธอมากๆเลยเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะที่มีฐานแฟนเกาหลีเนี่ยอยู่เยอะจริงๆซึ่งตำแหน่งในวงของมิ ก็ะค,ะคือเธอเนี่ยเป็นโวคอลก็คือมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่ชาวเกาหลีเนี่ยมอบให้เธอนั่นก็คือตำแหน่งวิชวลของวงนั่นเองก็คือหลายๆคนเนี่ยต่างบอกว่าให้เธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเป็นวิชวลเลยเพราะว่าด้วยความสวยความน่ารักของเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นท้ายเกาหลีอยู่เหมือนกันนะคะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะต่างแบบว่ารรสับสนว่าที่จริงแล้วเนี่ยเธอเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวเกาหลีเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็มีการ เข้าใจผิดอยู่เหมือนกันว่าเธอเนี่ยเป็นคนเกาหลีแท้ๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยก็คือเธอเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวไทยแท้เลยแล้วก็ถ้าพูดถึงความสวยของมินนี่นะคะเธอเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสวยแบบหลากหลายสไตล์มากๆก็คือเป็นคนที่เท่ก็ได้สวยหวานก็ได้น่ารักก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแนวเปรียวๆซาซอะไรอย่างนี้นะคะแบบนี้เนี่ยเธอก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสวยได้ในหลายๆลุ ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมแฟนๆเกาหลีเนี่ยถึงรักแล้วก็อินดูเธอแล้วก็ต่างบอกว่าเธอเนี่ยนะคะคืออีกหนึ่งวิชวลของวงไอเดอลจริงๆก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะน่าราักแล้วก็อินดูกับเธอมากๆเลย แล้วก็ถ้าพูดถึงนะคะว่ามินนี่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งวิชวลอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือไม่ติดเลยก็คือความสวยของเธอเนี่ยนะคะก็เหมาะสมจริงๆและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับมินนี่แห่งวงไอดอลนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามทุกๆผลงานของวงไอดอลกันด้วยนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถสาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ นะคะแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ